CNN ดารานิวส์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดารานิวรายการที่พาท่านผู้ชมคะไปอัปเดตและก็ติดสถานการณ์ข่าวสารบันเทิงในบ้านเราค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ที่จานส้ม IPM ช่อง62บางกอก Channel ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ก็พบกับอังเช่นเคยค่ะอังก็มีข่าวแซ่บๆของเราซุปตาร์คะมานำเสนอท่านผู้ชมเหมือนเดิมแน่นอนค่ะว่าแต่ข่าวที่อังจะนำเสนอนั้นเป็นข่าวของดาราคนไหนคะไปดูไฮไลท์กันวันนี้เลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะสำหรับข่าวของสเตฟานีนะคะแจ้งหายหน้าทำสังหาริมทรัพย์ไม่คิดหวนคืนวงการเผยตอนนี้แฮปปี้มาต่อกันที่ข่าวของแพนเค้กเผยข่าวเบี้ยวค่าตัวนักแสดงรอให้ผู้ใหญ่ชี้แจงรับมีผลกระทบมาต่อกันที่ข่าวของไผ่พาทิตย์รับถอนตัวละครละเลิงชนยันไร้ปัญหาผู้ใหญ่เข้าใจปัดเรื่องเยอะมาต่อกันที่ข่าวของวุ้นเส้นแจงควงไฮโซหลวงดูคอนเสิร์ตหัวหินยันแค่พี่ชินคนจับคู่ให้ไม่หวั่นกระแสหลังเล่นจริงจูบจริงกับคอนราในซีรีส์มาปิดท้ายข่าวของเต้ปิยรัตน์ยันไม่ได้ปลดมาช่าออกจาก The Face 3ปัดมีปัญหารอเจ้าตัวชี้แจงเองรั่นยังรักกันค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็คือไฮไลท์ข่าวที่อังคัดสรรอย่างดีค่ะมาให้ผู้ชมค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะสำหรับข่าวของสเตฟานค่ะหลังจากห่างหายนะคะจากวงการไปนานเลยนะคะหลายคนค่ะก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไปทำสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะไม่คิดหวนคืนวงการค่ะพอได้เจอสเตฟานค่ะเราก็เลยให้สเตฟานเนี่ยชี้แจงกับเรื่องนี้ซะหน่อยค่ะทำหลายอย่างครับก็มีความอาสาให้กับพี่ผมไปบอกทางกับพี่ผมครับดีมากเลยครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาพอขึ้นเพจจอนะครับก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีต้องรอก่อนแล้วที่ผมหายไปก็จริงๆแล้วอ่ะตอนนั้นที่สัมภาษณ์อ่ะที่ผมเล่นละครผมก็บอกว่าทำไมผมเลิกเพราะว่าตอนนั้นแม่ผมป่วยมากแล้วผมไม่ได้ไปบอกนะแล้วก็ผมว่าก็หยุดดูแลแม่เพราะตอนผมมาผมไม่เจอแม่ผมเลยคือเครียดมันยิ่งเหมือนกดดันตัวเองแม่ผมปีแล้วก็เพิ่งเสียไปตอนเดือนที่แล้วกลับมามากขึ้นกว่าเดิมผมก็กินไม่มีความสุขออกกำลังกายไม่มีความสุขอยู่ไม่มีความสุขแล้วก็รู้จักตัวเราตัวอยากผมไม่คิดจะกลับไปเลยครับอยากทำงานอยากแบบก็จริงๆแล้วผมก็ชอบนะผมชอบเล่นละครในตอนที่ผมเล่นนะครับแล้วก็พอผมเล่นมา10ปีเต็มแล้วครับผมก็อยากมาทำอื่นบ้างพวกพี่ก็รู้ว่าผมนิสัยเป็นยังไงผมจะอยู่ในกรอบมากก็จะได้ผมมีความสุขแบบนี้ไหมเหรอจริงๆผมพูดตรงๆว่าชอบความผอมๆนะแต่ว่าถามว่าผมรู้สึกลำบากไหมผมเหมือนไม่นะมันสบายดีแบบคือคนผมเป็นคนถ้าผมไม่ออกกำลังกายผมก็จะอ้วนมันเป็นเรื่องปกติของผมแล้วตอนผมเล่นละครผมต้องออกกำลังกายตลอดใช่ไหมตอนที่ไม่ออกกำลังกายอ่ะมันก็สบายตรงที่มันไม่ต้องออกกำลังกายแล้วกินอะไรเราก็กินเต็มที่เลยอย่างเวลาในโซเชียลเอาภาพไปแชร์ขอเท้าผมเสียวๆอะไรไม่เลยอันนี้ผมไม่คนชิวมากผมไม่ซีเรียสเลยเรื่องแบบคนว่าผมเรื่องว่าผมเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นว่าจริงๆอ่ะใช่ไหมผมไม่รู้สึกแย่นะไม่หน่อยครับเพราะว่าผมก็รู้ว่าเขาว่าผมแบบไอ้ต้องแบบไม่รอเลยอะไรผมเสียวมากนี่ยังรออยู่แต่ว่าไม่กลัวอะไรหรอกครับแค่ผมเนี่ยคือผมไม่ได้เป็นดาราแล้วอ่ะผมขอเป็นเรื่องส่วนตัวเลยผมก็เป็นแค่ดีพระเอกคนนึงผมสนใจเรื่องความรักของพระเอกตอนปัจจุบันดีกว่าครับจริงๆก็ไม่ได้หันหลังอะไรให้หรอกครับผมก็รู้แหละว่าผมอยู่ในวงการแล้วมันเป็นความที่ดีให้กับประชาชนคนไทยต้องอยู่ไปตลอดนะแต่ว่าผมก็ที่เหตุผลหนึ่งที่ผมออกมาก็ผมก็มีแจ้งแจ้งให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนก็จริงๆผมก็แฮปปี้ดีครับแล้วก็ส่วนมากตอนนี้ผมก็คือพ่อผมก็ไม่ค่อยสบายผมก็จริงๆส่วนมากผมก็อยู่ที่บ้านกับพ่อแล้วผมก็จะดูแลพ่ออะไรตอนนี้ทำหลายอย่างครับ
ค่ะหนุ่มสเตฟานนะคะโอ้โหจำแทบไม่ได้เลยนะคะตอนนี้คืออยากจะบอกว่าร่างบึกบึนนะคะล่าสุดนะคะหนุ่มสเตฟานค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่หวนกลับวงการแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยผันตัวค่ะมาเป็นนักธุรกิจสังหาริมทรัพย์แล้วนะคะตอนนี้ก็รู้สึกแฮปปี้นะคะก็อยากจะดูแลคุณพ่อค่ะมาต่อกันที่ข่าวของสาวแพนเค้กค่ะที่ล่าสุดค่ะมีแชทหลุดนะคะอ้างว่าเป็นนักแสดงเนี่ยจากนางฟ้าไร้ปีกซึ่งละครเรื่องนี้ค่ะก็มีคุณแม่หน่อยเนี่ยเป็นคุณแม่ของนางเอกอย่างแพนเค้กนี่แหละค่ะเป็นผู้จัดละครเรื่องแรกอีกทั้งยังดึงลูกสาวเนี่ยมาประกบคู่กับเติ้ลธนพรแต่ละนะคะก็มีคนออกมาแฉนะคะนักแสดงตัวหลักตัวรองรวมไปถึงคนเขียนบทเนี่ยยังไม่ได้รับค่าตัวในส่วนของงานที่เริ่มไปแล้วค่ะและก็ยังมีกระแสข่าวนะคะว่าละครเรื่องนี้อาจจะส่อแววล้มค่ะพอได้เจอสาวแพนเค้กค่ะก็เลยอยากให้อัปเดตซะหน่อยค่ะคือจริงๆโดยหลักทั้งหมดส่วนรวมเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องรอจากทางครัวค่ะแต่ว่าในเรื่องของเงินจริงๆได้เห็นจากในข่าวบ้างในบางอันอะไรเงี้ยนะคะก็จริงๆแพนคงบอกได้ว่าผู้จัดหลักอะค่ะคือพี่เอสเนี่ยคือแกเป็นคนคุยกับนักแสดงตั้งแต่แรกของการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาเรื่องของการจ่ายเงินหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นทางผู้จัดหลักแค่ส่วนมากซึ่งตอนนี้แพนกับคุณแม่เนี่ยเราไม่ได้ทราบในรายละเอียดส่วนนี้เลยซึ่งแพนก็เหมือนเป็นนักแสดงคนหนึ่งเช่นกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นๆคืออย่างคุณแม่เนี่ยเราบอกว่าเราเข้ามาเรียนรู้งานกันก็เข้ามาดูในด้านของการทำงานเนี่ยก็เป็นภาพรวมมากกว่าหรือว่าการดูแลทีมอะไรเงี้ยนะคะคงเป็นในส่วนนั้นมากกว่าแต่ในเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอทางผู้จัดหลักเขามาชี้แจงในรายละเอียดตรงนี้ดีกว่าก็เข้าใจแพนก็ยังไม่ได้ค่ะคือก็ไม่ใช่ว่าวิจารณ์ไว้หรือแพนได้ทั้งหมดไปหรืออะไรมันไม่ใช่เพราะแพนก็ไม่ได้ได้ในส่วนนี้ไม่ได้ทราบในตัวเงินในรายละเอียดที่ทางผู้จัดหลักคุยกับทางช่องตั้งแต่แรกด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรอื่นยังไม่อยากให้แบบว่าวิตกกังวลเข้าใจว่ามันระยะเวลามันค่อนข้างนานค่ะแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยเราคงได้ชี้แจงกันกับทางนักแสดงหรือคงได้บอกกล่าวกันอย่างชัดเจนจริงๆคือจริงๆก็จริงๆก็ยังไม่ได้มีอะไรอะค่ะแล้วก็คิวที่พันถ่ายไปเนี่ยจริงๆไม่กี่คิวแล้วก็มีที่ไปถ่ายที่เมืองนอกอะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้เยอะมากซึ่งมันก็มีการปรับเปลี่ยนทีมโปรดักชันกันก่อนที่จะคุยเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันคงทิ้งในช่วงเวลามาระยะเวลานึงพอสมควรอย่างเงี้ยก็จะมีการพูดถึงกันทั้งที่มีโทรถามเข้ามาด้วยแล้วก็อาจจะนักแสดงท่านอื่นๆด้วยที่อาจจะต้องรอหรือเมื่อไหร่หรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะแฟนก็ขออนุญาตขอโทษไปก่อนล่วงหน้าแต่ว่าในส่วนที่จะสามารถพี่วันนี้จะดำเนินในสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วกันที่บอกกับแม่ได้คุยกับพี่เอสบ้างไหมก็มีการคุยกันนะคะแต่ว่ารายละเอียดอาจจะยังไม่ลงตัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็อันนี้ก็เป็น process อื่นๆที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเราก็อยากให้ทุกอย่างมันเคลียร์ได้เรียบร้อยมากที่สุดแล้วละครมันยังจะมีการเติมต่อไหมคะถึงว่าจบก็เดี๋ยวรอจากทางครูค่ะก็ให้เขาสรุปดีกว่าว่าเขาอยากให้มันเป็นยังไงต่อแต่นะตอนนี้เนี่ยก็ถ้ามีการดำเนินการถ่ายทำต่อแน่นอนเราก็ต้องเคลียร์ทุกเรื่องให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงทั้งโปรดักชันหรือทีมต่างๆเนี่ยก็คงต้องให้เคลียร์เรียบร้อยแน่นอนคือจริงๆโดยค่ะสาวแพนเค้กค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะส่วนเรื่องเงินค่ะส่วนตัวเองค่ะก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ค่าตัวค่ะส่วนละครนี้จะออนแอร์มั้ยคะก็ต้องรอคุยกับทางผู้ใหญ่ค่ะมาต่อกันที่ข่าวของไผ่นะคะล่าสุดนะคะก็ได้โดนถอนตัวค่ะออกจากละครละเลิงชนนะคะทั้งที่เพิ่งมาร่วมงานกับช่อง3เป็นครั้งแรกนะคะจึงทำเอาหลายคนเนี่ยมองว่าไผ่เนี่ยเรื่องเยอะหรือเปล่าจึงต้องโดนถอนตัวออกค่ะวันนี้คะเราได้เจอหนุ่มไผ่นะคะก็เลยอยากให้เจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาชี้แจงเป็นครั้งแรกหน่อยกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะช่อง3นะครับไม่ใช่อย่างนั้นเราคุยกับค่ายนะฮะกับไผ่มองตรงด้วยลูกเราคุยกับค่ายกับเค้าเรียกว่าอะไรนะกับผู้จัดครับผมก็คือคุยกันแล้วก็โอเคมันไม่ได้ลงตัวกันก็เลยก็คือก็ไม่ได้ร่วมงานกันแค่นั้นเองครับก็ไปครับผมก็คุยแล้วก็คือตอนแรกคุยไว้อย่างนึงแล้วก็พอเหมือนกับทางนู้นเขาคุยกันอีกทีนึงปุ๊บมันก็เลยเป็นอีกแบบนึงเราก็เลยเฮ้ยสงสัยเราคงไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ร่วมงานกันมีแค่นี้เองใช่พ่อจะบอกได้มั้ยอะไรที่มันไม่ลงตัวมันเป็นรายละเอียดลึกๆซึ่งมันไม่ได้มีประเด็นอะไรครับผมคือว่าก็แค่ว่ามันไม่ลงตัวแค่นั้นเองเหมือนกับอธิบายไปผู้ใหญ่เขาเข้าใจมั้ยครับเขาเข้าใจสิเขาถึงให้เปลี่ยนไงไม่ได้เข้าไปเลยนะครับเราแค่คุยกันอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่จะปรับเป็นอย่างนี้นะซึ่งมัน
มันไม่ลงตัวมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้ก็เลยเออพี่งั้นเดี๋ยวไว้เรื่องหน้าดีกว่าค่อยว่ากันแค่นี้เองอันนี้ไม่ได้เริ่มถ่ายเลยใช่มั้ยยังครับยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยครับไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวถ้าถือว่าการจัดการใช้ดีกว่าใช่มั้ยดีกว่าว่าเล่นไปแล้วแล้วถอดตัวมันจะเกิดความเสียหายมากกว่าอ่าใช่เราคุยกันก่อนที่จะเริ่มงานดีกว่าใช่ฮะเท่านั้นเองจริงเราควรทําด้วยสมองแบบเราเริ่มเยอะอะไรอย่างงี้มั้ยครับไม่นะครับผมว่าก็เราคุยกันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นยังไม่เริ่มเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากครับแต่เราทํางานกับเค้ามานานแล้วนะครับครับผมก็คุยกันตรงๆฮะเราทํางานมาเยอะเราก็รู้ว่าเราจะได้ไม่ต้องอึดอัดใจตอนทําไปถ่ายไปแล้วเดี๋ยวมาออกเดี๋ยวไม่สบายใจนะเราทําอะไรก็ทําให้มันเต็มที่ดีกว่าครับเป็นเรื่องบทหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเหมือนมองว่าเค้าอยากจะดันเรามาเป็นแบบเปิดตัวเป็นแล้วก็ท้ายเหมือนจะลองอ๋อไม่ฮะเราเป็นเราไม่ได้ก็ไม่ได้ดูเรื่องบทตรงนั้นครับครับไม่มีปัญหาตรงนั้นเรื่องอะไรเรื่องเวลามันเป็นเรื่องที่ผมคุยกับ2คนกับเขาแล้วก็มันแบบนี้ดีกว่าสบายใจกว่าแค่นั้นเองฮะครับผมแต่ก็คือสรุปมันไม่ลงตัวเราก็เลยขอถอนออกมาดีกว่าดีกว่าครับผมก็ดีกว่าก็นะเราทํางานไม่สบายใจแล้วก็คุยกับเขาตรงๆอ่ะโตกันแล้วนะทํางานกันมานานแล้วเรารู้ว่ารายละเอียด1 2 3 4 5 6 7เป็นอะไรพูดว่าเหตุช่อง3มั้ยครับค่ะหนุ่มไผ่นะคะก็ได้ออกมาชี้แจงที่บอกว่าถอนตัวออกจากละครนะคะก็เนื่องจากเพราะว่าทำงานเนี่ยไม่คุยกันตั้งแต่แรกมันไม่ตรงกันนะคะส่วนเรื่องปัญหาค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะทางผู้ใหญ่ก็เข้าใจค่ะมาต่อกันที่ข่าวของสาววุ้นเส้นค่ะตั้งแต่โสดนะคะจะไปไหนมาไหนคะก็โดนจับคู่ตลอดเลยนะคะล่าสุดนะคะก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตแจ๊สนะคะที่หัวหินนะคะกับไฮโซหลวงค่ะงานนี้ค่ะทำเอาหลายคนคิดว่าสาววุ้นเส้นเนี่ยเปิดตัวคู่รักคนใหม่หรือเปล่าพร้อมกับอัปเดตนะคะเกี่ยวกับซีรีส์ที่เล่นกับพอลล่าค่ะเล่นจริงจูบจริงค่ะต้องให้สาววุ้นเส้นอัปเดตสักหน่อยค่ะจริงๆวันนั้นก็ไปดูเฉยๆค่ะไปดูงานแจ๊สที่หัวหินนะคะแล้วก็มันเป็นงานที่เขาจัดเขาก็คงแบบมาเหมือนมาเทคแคร์มาทางโต๊ะเลยค่ะแล้วก็แบบมีคุยกันนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรเลยเห็นมันมีภาพแบบนั่งข้างกันก็จริงๆก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆที่รู้จักกันอย่างที่บอกตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าแบบรู้จักกันหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วว่ามันก็ไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็เขาก็เดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วมันดูแบบสนิทใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็นั่งอย่างนี้กับเพื่อนหลายๆคนนะแต่ว่าคงจะเป็นภาพที่คนแอบถ่ายมาอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรวุ้นก็ชัดเจนว่าแบบถ้าตอนนี้วุ้นไม่มีใครก็คือไม่มีใครแล้วก็ยังไม่ได้ชอบใครแล้วก็คงต้องเป็นข่าวกับใครก็ไม่รู้อีกอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะวุ้นก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงอีกคนนึงเท่าไหร่เพราะว่าก็เกรงใจด้วยแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมีอะไรเพราะว่าจริงๆรู้จักกันเฉยๆค่ะไม่ได้มีอะไรเป็นพี่น้องกันแล้วพอเขาโสดไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าเขาว่าไงแต่ว่าเอาเป็นว่าตัววุ้นอ่ะชัดเจนว่าวุ้นไม่ได้มีใครวุ้นไม่ได้ชอบใครแล้วก็ไม่มีใครพิเศษอะไรคือต่อไปเนี้ยบางทีวุ้นเดินกับใครก็หรือว่ารู้จักใครมันก็อาจจะเป็นข่าวได้หมดแต่อย่างที่เคยบอกว่าถ้าวุ้นยังไม่ได้ออกมาจากปากวุ้นจริงๆว่าคนนี้วุ้นชอบแล้วก็แบบคนนี้วุ้นคงคบด้วยอะไรเงี้ยมันก็คือยังไม่ใช่สักคนก็มั่วกันหมดมั่วซั่วรู้จักมานานแล้วค่ะสำหรับน้องเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นพี่น้องกันปกติไม่มีอะไรก็คือวุ้นยืนยันนะว่าไม่มีความเปลี่ยนไปได้แน่นอนไม่มีเป็นพี่น้องกันจริงเดี๋ยวออนแอร์วันที่1เมษายนนี้แล้วก็ฝากดูด้วยเป็นแบบบทบาทใหม่ของวุ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แบบฟีดแบคดีก็อาจจะได้แบบว่าแฟนคลับอีกแบบนึงเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราตั้งใจทำกันมากค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบสนุกแล้วก็อินไปกับความอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไงก็อยากให้แบบว่าทุกคนอินแล้วก็แฮปปี้ไปกับสิ่งที่เรานำเสนอมาเล่นจริงจุกจริงก็จริงแต่ว่าก็เป็นอะไรที่มันเขินไหมทุกความรู้จักกันอะคนรักก็รู้มันตอนแรกก็ไม่เขินจริงมาแซวอย่างนี้ก็เขินคือก็เขาน่ารักอ่ะพาร่าเขาน่ารักเราจูบกับเขามันก็เพลินดีจริงๆวันนั้นก็ค่ะสาววุ้นเส้นค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะว่ากับไฮโซหลวงเนี่ยเป็นแค่พี่น้องกันค่ะสมมุติถ้าวุ้นเส้นจะคบกับใครนะวุ้นเส้นชัดเจนแน่นอนค่ะก็อย่างนี้ค่ะเป็นคนสวยนะคะหลายคนก็จับตามองเป็นเรื่องปกตินะคะส่วนซีรีส์ที่เล่นกับพอลล่าเล่นจริงจุบจริงค่ะส่วนตัวเองค่ะก็บอกว่าก็เขินค่ะเพราะว่าพอลล่าเนี่ยเป็นคนน่ารักค่ะมาปิดท้ายกับข่าวของเต้นะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะกับรายการ The Face Thailand Season 3ค่ะล่าสุดนะคะกับการยุติบทบาทหน้าที่
ของเมนเทอร์มาช่านะคะจึงทำเอาหลายคนจับตามองว่าหนุ่มเต้เนี่ยมีปัญหากับคุณแม่มาช่าหรือเปล่าพอได้เจอหนุ่มเต้ค่ะก็เลยอยากให้หนุ่มเต้เนี่ยชี้แจงกับเรื่องนี้ซะหน่อยค่ะที่เกิดขึ้นทั้งหมดและการถ่ายทำนะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าเราต้องขออากาศตั้งแต่10ตุลาคมปีที่แล้วครับอันนี้ย้อนให้มาก่อนนะครับแล้วมันก็เลยเลื่อนมาเป็นทางนี้ใช่ไหมนี่จริงก็มันจบไปแล้วแล้วก็จะเห็นอยู่ตลอดว่าคุณเต้เองอ่ะไปรายการไปออกงานก็ไปกับพี่ชาแล้วก็ไปกับพี่เกไปกับพี่บีไปกันทั้งหมดเลยก็ยังไปอยู่ต่อเนื่องไปจริงๆไม่มีอะไรที่แบบอะไรหรอกครับคือว่ามันเป็นการทำงานแหละนะครับแล้วจริงๆอ่ะขออนุญาตให้อยากให้เกียรติพี่ชาซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแล้วก็จริงๆเรารักกันเคารพกันนะให้พี่ชาเป็นคนชี้แจงน่าจะถูกต้องกว่าตามมารยาทแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรที่แบบเดี๋ยวผู้ใหญ่ไม่รักอ่ะพี่เต้นคะก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าไม่ได้มีปัญหากับพี่มาช่าแน่นอนค่ะยืนยันค่ะว่ายังรักกันเหมือนเดิมค่ะส่วนเรื่องที่พี่มาช่าออกจาก The Fresh Season 3ค่ะก็ต้องรอพี่มาช่าออกมาชี้แจงดีกว่าค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข่าวที่อังนำมาเสนอท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเราย้อนหลังได้ที่ YouTube พิมพ์ไปเลยค่ะดารานิวค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะอังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้อังจะมีข่าวแซ่บๆของเราดาราท่านไหนนะคะมาต้องรอติดตามค่ะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะIN ดารานิวส์